อ d ด c าคอหรือระบบ c อ r ์ด n o นะครับตอนนี้ทำราคาสูงสุดสู่ประวัติศาสตร์อีกครั้งเป็นเพราะอะไรและเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับสำหรับแฟนแฟนคริปโตเรนซี y นะครับโดยเฉพาะเหรียญอ d ด c าคอนะครับที่ใครสะสมไว้แล้วนะครับแล้วตั้งเป็นพอร์ตใหญ่ๆเลยถือว่ารับซักกันไปนเต็มๆน,นะครับถ้าเกิดยังไม่เทขายก่อน a d a c o อยนะครับก็เฮฮามากนะครับหลังที่เหรียญเนี่ยมีราคาซบเซานะครับมาหลายเดือนแล้วแต่ทางเจ้าของนะครับของคารดาโนะครับก็พยายามที่จะตั้ง Business Model มาใหม่ๆนะครับที่จะตอบรับให้เหรียญมีความกระเตื้องขึ้นนะครับจากข่าวล่าสุดเนี่ยก็ทางเจ้าของก็มีการแจกรางวัลน,นะครับให้กับผู้ที่เข้ามาใช้ในระบบหรือเครือข่าย หรือธุรกิจของบล็อกเชนนะครับมีการแจกโทเค็นมีการแจกรางวัลต่างๆนะครับซึ่งเราจะไปพูดรายละเอียดในคลิปอื่นๆนะครับซึ่งเราพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของรางวัลก็เป็นส่วนนะครับที่ทำให้ c a r ์ดานเนี่ยทำประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นถึงสองครั้งนะครับในเดือนเมษาก็ครั้งหนึ่งแล้วเราก็เดือนพฤษภาคมก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าระบบมันมีการ พัฒนาอยู่เสมอมีการกระตุ้นนะครับให้ผู้เข้ามาใช้บริการเนี่ยมีความมีรอยตีนะครับมีความจงรักภักดีต่อเหรียญน,นี้มากขึ้นเหรียญน,นี้ถึงมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลนะครับและเหตุผลผมคิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นอยู่ด้วยเช่นกันนะครับโดยจากหัวข่าวนี้นะครับเขาบอกว่าบริษัทเทสลานะครับก็ประกาศยกเลิกบิตคอยน์นะครับมาเป็นเครื่องมือในการชําระเงินนะครับ ผ่านบริษัทเทสลาผ่านเครือข่ายหรือผ่านระบบของเพย์เมนเนั่นเองนะครับซึ่งทําให้เหรียญน,นะครับเอดาคอยนะครับหรือเครือข่ายคาดานโน่เนี่ยนะครับก็ทําจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่สองจุดศูนย์สี่สามดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นที่เรียบร้อยและทําจุดจุดสูงสุดของประวัติศาสตร์นะครับเนื่องจากเครือข่ายมันมีความซบเซามากนะครับแล้วก็เจ้าของก็ พยายามที่จะเร่งนะครับแล้วก็ทำให้เกิด loyalty นะครับในระบบนะครับแต่ Cardano นะครับก็พยายามที่จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้กับบริษัทเทสลานะครับที่จะมีการชำระเงินนะครับโดยยอมรับเหรียญคา r d a n นนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ยังเป็นข่าวอยู่นะครับที่น่าสนใจมากๆที่เหรียญคาร์นนะครับจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ บริษัทเทส่ายอมรับซึ่งมันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนแต่ตอนนี้ก็คารานก็พยายามที่จะยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทางข่าวเนี่ยก็พยายามยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้เหรียญเนี้ยนะครับมันมีความเข้มแข็งและคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับที่เราได้โจมวิดคลิปนะครับว่าคารานอคนถือระยะยาวหรือไม่นะครับผมตอบเลยนะครับว่าคนถือระยะยาวนะครับควรเก็บไว้ระยะยาว คนที่เก็บไว้นะครับก็จะได้รับทรัพย์อย่างแน่นอนนะครับคาดานโนตอนนียยนนนยย้ยังไม่มีข่าวเสียเหมือนพวกริปเ p อร์หรือ XRP อะไรพวกเนี้นะครับยังไม่มีข่าวเสียยังไม่มีข่าวเสียเหมือนบ i n a น c e ด้วยนะครับที่เป็นข่าวที่น่ากังวลมากๆนะครับที่บ i แ a น c e ก็โดนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาควบคุมและสอบสวนนะครับแต่คาดานโนนะครับก็เป็น อีกเครือข่ายหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้โดนขนาดนั้นและเครือข่ายนี้น่าจะไปได้ไกลนะครับถึงแม้ว่าราคาอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับเรียนอื่นนะครับแต่ใครเป็นสายที่เขาเรียกว่า VR a นะครับน่าจะเก็บเอาไว้อย่างแน่นอนถ้าเป็นสาย VR นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกับผมได้นะครับผ่านทางช่องทางไลน์กลุ่มนะครับเพราะว่าผมมีไลน์กลุ่มอยู่นะครับที่ชื่อ ว่าคริปโตเคอ r e เรนซีคอมมูนิตี้ก p นะครับหรือ c r y ปโตเคอ r e เรนซีคอมมูนินะครับเป็นรายกลุ่มสามารถเข้ามาคุยได้นะครับคุยเกี่ยวกับเหรียญนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะแยกเป็นแฟนคลับแต่ละเหรียญนะครับก็เป็นเรื่องของในอนาคตนะครับเราก็จะมีชุมชนออนไลน์นะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็สามารถเข้ามาได้ใครที่เป็น มืออาชีพหน่อยแล้วนะครับอยากที่จะสอนอยากที่จะให้คําปรึกษานะครับก็สามารถเข้ามาได้และใครที่ชอบเหรียญแปลกๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับให้คําปรึกษากันเพื่อชุมชนขคริปโตคอมมิชชั่นนะครับจะใ,ใหญ่มากขึ้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคาดาน o และเอดานะครับได้ทุกเดือนเลยนะครับคอนเทนต์นี้ยังไม่แรงนะครับอาจจะได้ทุกเดือนนะครับและเรามี3มช่องทางคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊กและ y o u t u นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวนะครับใครเป็นแฟนคลับหรือ FC c a r คาร o นโนะครับก็ขอให้รำให้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ